ดูความคืบหน้ากรณีเหตุรอบยิงเสียเอกหรือว่าคุณธนิสรบุญริศนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับที่ทําอาชีพอยู่ในตลาดนัดจุดผ่อนปลนไทยลาวที่อำเภอท่าพนมจนได้รับบาดเจ็บนะครับสาเหตุสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการที่เสียเอกคนนี้เป็นคนผงผางม,มักจะเรียกร้องขอให้มีการจัดระเบียบของตลาดเพราะเสียเอกเขาบอกว่ามันมีมาเฟียคุณคุณจอยมีมาเฟียลักลอบนําของเถื่อนสินค้าเถื่อนเข้ามาขายในตลาด ก็เลยคาดว่าสาเหตุจากการถูกลอบยิงน่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับไปดูรายละเอียดกันหน่อยท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้คุณธนิศเนี่ยนะครับถูกลอบยิงได้รับบาดเจ็บล่าสุดตำรวจได้ร่องรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับเอาลองดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนนะครับ ดีวงจรท่านผู้ชมเสียงปืนนี่ดังสนั่นวันไหวเลยนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุนะครับไปพบกระบะต้องสงสัยสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันนี้มาจอดส่งคนร้ายตรงข้ามจุดเกิดเหตุเวลาประมาณสักตี30นาทีแล้วก็พบว่าคนร้ายนะครับสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวสีเทาสวมไอ้โมงปิดบังใบหน้าเดินลงจากรถแล้วก็ไปดักรอย,ยิงเสียเอกนะครับ แต่ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นจุดที่ถูกยิงมีแค่ภาพวงจรปิดจากบ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็จากจากคลิปในกล้องเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณสัก4นัดนอกจากนั้นครับยังพบกล้องวงจรปิดในระแวะกเดียวกันมีชายสวมเสื้อสีแดงขี่มอเตอราา Big ์ไซค์บิ๊กไบค์ไม่ทราบทะเบียนไม่ทราบยี่ห้อมารับมือปืนหลบหนีไปนะครับออกไปจากเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม จากกรณีนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่สพท่าพนมรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันมีคนได้รับบาดเจ็บที่ตลาดนัดจุดผ่อนปลนไทยลาวอําเภอท่าพนมคนได้รับบาดเจ็บคือเสียเอกหรือว่าคุณธนิสรบุญริศอายุ51ปีนะครับทำอาชีพเป็นพ่อค้ารวมถึงรับฝากรถเช่าที่จอดรถเช่าแผงขายสินค้าอยู่ที่ตลาดนัดไทยลาวจุดผ่อนปลนนะครับโดยคุณเอกเนี่ยเขาถูกยิงที่ต้นขาขวา1นัดรวมถึงมีกระสุนเฉียดหน้าท้อง1นัด เบื้องต้นแพทย์ให้การช่วยเหลือจนอาการปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดเหตุทางด้านของพันตํารวจเอกทวินคําเกตผู้กาก,กับการสพท่าพนมนะครับก็ประสานกับตํารวจทีมสืบสวนพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บกหลักฐานบริเวณจุดใกล้บ้านของเสียเอกคนเจ็บนะครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก50เมตรไปเจอปลอกกระสุนปืนคาดว่าเป็นขนาดจุด 38- 6นัดถูกยิงใช้งานแล้ว5นัดเหลืออีก1นนัดที่ยังมีหัวกระสุนอยู่นะครับเชื่อว่าคนร้าย น่าจะนํามาทิ้งก่อนที่จะหลบหนีไปนอกจากนี้นะครับมีการสอบสวนพยานแมคค้าที่เห็นเหตุการณ์บอกนะครับว่าพบเห็นบุคคลต้องสงสัยสวมกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวรองท้าผ้าใบนะครับสวมหมวกโมงปิดบังใบหน้าหนึ่งคนแต่ไม่ทราบว่าขับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุโดยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุนะครับทำให้เชื่อว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็มีเจตนาฆ่า แต่เคราะหดีที่เสียเอกคนเจ็บเนี่ยเขาไหวตัวได้ทันวิ่งหนีได้ทำให้มือปืนพลาดจนกระสุนหมดไปะนะครับสำหรับสาเหตุสำคัญก็พบว่าเสียเอกคนนี้ทำการค้าในพื้นที่ตลาดจุดคอนโปรนไทยลาวอำเภอท่านพนมมานานกว่า45ปีแล้วพฤติกรรมของเสียเอกเขาบอกว่าเป็นคนโผงผางชอบร้องเรียนให้มีการจัดระเบียบตลาดโดยเสียเอกเขาอ้างแบบนี้ครับว่ามีขบวนการมาเฟียที่ลักลอบนำของเถื่อน นำสินค้าผิดกฎหมายข้ามาขายที่ฝั่งไทยแล้วก็ยังเคยร้องเรียนไปยังแม่ทัพภาคที่2นะครับรวมถึงเผยแพร่ร้องเรียนทางสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มมาเฟียรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงอ้างว่ามีการละเว้นมีการเปิดช่องให้มาเฟียสแสวงประโยชน์การค้าขายของผิดกฎหมายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางด่านจุดผ่อนปลนนะครับแต่ว่ายังไม่เคยมีการจับกลุ่มการกระทําความผิด แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนก็เลยคาดว่านี่แหละคงจะเป็นปมเหตุในการรอบยิงในครั้งนี้โดยเสียเอกยังประกาศตัวด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนล้างระบบมาเฟียมีการแฉขบวนการมาเฟียตลาดจุดผ่อนปลนไทลาวจนกลายเป็นที่รู้จักของชาวอำเภอท่านพนมนะครับว่าเสียเอกคนนี้เป็นนักร้องเรียนตัวตึงอาจจะเป็นปมสําคัญทําให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่พอใจแล้วก็พยายามที่จะหาทางเอาชีวิตเสียเอกนั่นเองนะครับ